บางระจันอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ15กิโลเมตรตามเส้นทางสาย3032มีพื้นที่ประมาณ115ไร่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดโพ9ต้นเป็นสวนรุกขชาติที่พักผ่อนหย่อนใจและมีอนุสาวรีย์ค่ายวีรชนบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมซึ่งเป็นประติมากรรมของผู้นำค่ายบางระจันทั้ง11คนสร้างโดยกรมศิลปากรปรากฏสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเปิดอนุสาวรีย์นี้เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2519ค่ายบางระจันมีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ความกล้าหาญและเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้นในราวพุทธศักราช2308ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับพม่าเพื่อรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้จนพม่าต้องยกทัพเข้าตีหมู่บ้านนี้ถึง8ครั้งใช้เวลาถึง5เดือนจึงเอาชนะได้ปัจจุบันค่ายบางระจันได้สร้างแบบค่ายจำลองในสมัยโบราณวัดโพ9ต้นหรือวัดไม้แดงตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ15กิโลเมตรณที่แห่งนี้วีรชนชาวไทยได้เคยใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านข้าศึกที่มารุกรานยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2308ภายในบริเวณมีต้นไม้แดงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่หลายต้นบางต้นมีอายุมากกว่า200ปีและชาวบ้านถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าตัดหรือทำลายและในบริเวณวัดมีวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติซึ่งเป็นผู้นำสำคัญผู้หนึ่งของชาวบ้านบางระจันและใกล้ๆกันก็มีสระน้ำพระอาจารย์ธรรมโชติมีปลาชุกชุมมากเพราะชาวบ้านถือว่าเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์จึงไม่จับไปรับประทานส่วนหน้าวัดได้มีการจำลองค่ายบางระจันตามประวัติศาสตร์ไว้ด้วยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดโพ9ต้นเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498วัดพระปราง